มันนี่บัฟเฟ o ล o พอดแคเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายเพื่อนๆรู้จักทิวลิปมาเนียหรือวิกฤตการดอกทิวลิปกันไหมครับมันคืออะไรแล้วทำไมทุกคนถึงยกมาเทียบกับบิตคอยอย่างต่อเนื่องวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับโหช่วงช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงอีกอีกวีคนึงเลยนะครับที่ตลาดคริปโตนะครับก็ค่อนข้างวิ่งได้ดุเดือนมากๆนะครับถ้าเกิดเราลองกลับไปดูที่ราคาของ Bitcoin นะครับก็ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างแบบสวยงามเลยนะครับไม่เรียกว่าในหนึ่งอาทิตย์เรียกว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้แล้วกันนะครับว่าราคามันขึ้นมาจากจุดต่ําสุดแล้วก็เรียกว่าจุดต่ําสุดในรอบที่ผ่านมาแต่ที่มันปรับตัวลงมาแรงๆเนี่ยแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยนะครับจนตอนนี้บิตคอยนนะครับจะอยู่แถวๆประมาณ5-5าห0 0มื่นแล้วนะครับตกลงมาจาก6กหมื่นสี่นะครับตอนที่มันตกลงไปเหลือสามหมื่นนี้ก็มีกระแสเขาวลบออกมามากมายนะครับพอตัวบิตคอย n กลับขึ้นมาแถวๆห้า ขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นอย่างนี้นะครับที่นี่ครับมันก็จะเกิดกระแสะอีกด้านหนึ่งคือตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับมันมีความแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือคนที่เชื่อคนที่ชอบนะครับก็จะอยากลงทุนอยากจะย้ายพอร์ตมาลงทุนในคริปโตให้หมดเลยนะครับหลายๆท่านเป็นแบบนั้นนะครับส่วนคนที่ไม่เชื่อหรือคนที่ไม่ชอบนะครับก็มักจะไม่อยากยุ่งกับคริปโตเคอเรนซีเลยนะครับก็พอมีเสียทั้งสองฝั่งถูกแบครับทั้งที่ชอบและไม่ชอบเนะี่ยมันก็เลยเกิด วลีหนึ่งหรือเกิดกลุ่มคำคำหนึ่งที่ถูกพูดถึงบ่อยมากนะครับว่าเฮ้ยบิตคอยอ่ะคริปโตเคอเรนซี่อ่ะมันก็เหมือนดอกทิวลิปเดี๋ยวก็เกิดฟองสบู S ่ S B U, เดี๋ยวมันก็เหมือนทิวลิปมาเนียนะครับทีเนี้ยคำเนี้ยผมได้ยินเยอะมากเวลาผมโพสอะไรเกี่ยวกับเรื่องคริปโตบนเพจเฟ e บุ o ก bon อะไรเนี่ยครับก็จะมีคอมเมนต์สไตล์ดอกทิวลิปทิวลิปมาเนียนะครับเข้ามานะครับผมเชื่อว่าลหลายท่าน รู้จักอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าเราไปดูในเบื้องลึกกันดีกว่านะครับว่าไอตัวบิตคอยน์เนี่ยครับมันเหมือนหรือแตกต่างจากไอทิวลิปมัเนี่ยหรือว่าวิกฤตการดอกเออวิกฤตการดอกทิวลิปเนี่ยครับยังไงบ้างนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะส่วนตัวผมนะครับค่อนข้างมองว่ามันก็มีส่วนคล้ายนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่มันไม่เหมือนเลยเหมือนกันนะครับเรามาทําความรู้จักพร้อมๆกันนะครับเอ,อ่อต้อง ต้องกล่่นี้ก่อนนะครับว่าตัวทิวลิปมาเนียหรือว่าวิกฤตการดอกทิวลิปเนี่ยครับมันเกิดจากการที่เกิดการปั่นราคาของดอกทิวลิปนะครับวิ่งสูงขึ้นไปแล้วสุดท้ายก็ตลาดก็พังนะครับเพราะว่าในช่วงศตวรรษที่16นะครับเป็นช่วงที่ดอกทิวลิปนะครับถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนชั้นสูงของคนมีเงินนะครับคนที่มีดอกทิวลิปปลูกไว้ในบ้าน ตรงกระจกหน้าบ้านแล้วมีดอกทิวลิปวางอยู่ท้ามองเข้าไปโอ้โหบ้านหลังนี้ไฮโซนะครับซึ่งมนุษย์เราเนี่ยครับเป็นคนที่ชอบอวดชอบโชว์ชอบ เหมือนยกตัวข่มท่านอยู่มาตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบันถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์ครับในยุคสมัยนี้ก็ไม่แตกต่างกันนะครับมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมโลกโซเชียลเราถึงโพสต์รูปทุกอย่างลงโซเชียลนะครับก็มันทําให้โซเชียลมีเดียเกิดได้ก็เพราะว่ามันไปตอบสนองนิดของคนนั่นแหละครับเมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลมีเดียครับเขาอยากจะแสดงฐานะอยากโชว์ร่ำโชว์รวยอยากโชว์ว่าเรามีความสามารถในการหาเงินหาหนู่นหานี่ได้ครับก็จะเป็นดอกทิวลิปนี่แหละครับที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ตั้งไว้หน้าบ้านปลูกไว้ในบ้านอะไรลักษณะนี้น ซึ่งต้องบอกว่าดอกทิวลิปในยุคก่อนนะครับมันเป็นดอกดอกไม้สวยงามที่มีราคาแพงมากนะครับเหตุผลก็เพราะว่าในยุคเกษตรกรในยุคที่แล้วเนี่ยครับถ้าเกิดเราไม่ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวนะครับต้องใช้คําว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่ดินมันใช้สาหรับปลูกข้าวโพดปลูกข้าวเพื่อเอาของมากินได้แต่ว่าการที่เราโค่นต้นไม้พวกนั้นทิ้งนะครับที่เอามากินไม่ได้แต่ว่ากลับเป็นดอกไม้สวยงามอย่างทิวลิปแทนเนี่ยครับมันก็เลยเหมือนเป็นของที่ทดแทนของจําเป็นคนเลยก็เลยมองว่า ดอกทิวลิปนี่มันก็สวยนะแล้วมันก็ดีนะมันเลยทําให้เกิดการความหายากของดอกทิวลิปมากขึ้นคือทุกคนเริ่มอยากได้เอาไปโชว์ฐานะ,สะแสดงฐานะนะครับแต่ว่าต้องบอกกับทุกท่านแบบนี้ก่อนนะครับว่าไอ้ตัวดอกทิวลิปที่มันแพงๆเนี่ยครับมันไม่ใช่ดอกแบบเพนเพนทั่วไปที่เราเห็นนะครับออมันจะมีดอกทิวลิปประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นดอกทิวลิปที่ติดไวรัสนะครับต้องย้อนกลับไปก่อนว่าในแบบทศวรรษที่16นะครับ แถวปีคศ1600เนี่ยเรายังวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับมันยังไม่ได้ดีถึงขนาดบอกว่าไอ้ดอกทิวลิปที่มันติดไวรัสเนี่ยมันติดไวรัสคนก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นพันธุ์พิเศษมันเป็นดอกพิเศษที่มันแบบเพิ่งเกิดขึ้นมานะครับคือถ้าเกิดใครลองไปเซิร์ช Google ดูนะครับลองเซิร์ชคำว่า m ฟ n ทิวลิปหรือว่าดอกทิวลิปติดไวรัสคำคีย์เวิร์ดประมาณนี้ก็ได้นะครับ แล้วไปที่แบบตรง Image ใน Google นะครับเราจะเห็นล้ว,ลว,ว่าดอกทิวลิปเนี่ยมันมี2ส,สีแล้วลายผมว่ามันก็สวยดีนะครับมันเป็นเหมือนลายเปลวไฟอยู่ตรงกลีบดอกไม้นะครับมันก็เลยทําให้อ้ดอกตัวนี้ครับมีราคาแพงมากซึ่งเพราะว่ามันต้องติดไวรัสเท่านั้นมันถึงจะมีดอกที่มีสีผสมสวยๆมี2ส,สีอยู่ในดอกเดียวกันแล้วก็เป็นลายคลื่นๆเหมือนลายเปลวไฟนะครับมันก็เลยทําให้อ้ดอกพวกนี้ครับมีราคาที่สูงมากเพราะว่าดอกทิวลิปเป็นเครื่องแสางานาแล้วแล้วถ้าเกิดเราได้ดอกหายาก ของดอกที่มันแพงอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยราคายิ่งแพงขึ้นไปใหญ่เลยนะครับแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเฮ้ยมันสามารถนี่คใช้คำว่ามันไม่สามารถเพาะพัน์ธุได้เพราะมันเป็นไวรัสถึงว่ามันมันไม่เหมือนกับ กล้วย,ยด่างที่เราซื้อขายกันต้นหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านนะครับมันลักษณะเดียวกันอันนี้เหมือนกับทิวลิปด่างนะครับแต่ว่ามันเป็นจากไวรัสมันไม่ใช่พันุนะครับมันเพาะพันุไม่ได้นะครับทีนี้ในยุคนั้นไม่มีใครรู้มันก็เหมือนกับเป็นการคนก็จะเอาดอกทิวลิปไอ้ที่มันเป็นด่างไอ้ที่เป็นดอกดังๆพวกนี้นครับ ขายซึ่งมันได้ราคาแพงคนก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราเอาดอกนี้ไปเพาะพันต่อมันก็น่าจะได้เป็นออกมาเป็นดอกลายๆมันก็น่าจะไปขายต่อได้น่าจะทําให้มีหลายๆดอกมาขึ้นราคามันก็เลยยิ่งดีขึ้นไปเลยครับทีนี้โดยธรรมชาติของตัวดอกทิวลิปต้องต้องบอกกับทุกท่านแบบนี้ก่อนนะครับว่าตัวดอกทิวลิปเนี่ยครับมันมันเป็นดอกไม้ถูกไหมครับเมื่อมันเป็นดอกไม้เนี่ยมันก็มีซัพพลายที่ค่อนข้างจํากัดเอาง่ายคือมันปั๊มออกมาไม่ได้มันปั๊มปั๊มปั๊มไม่ได้มันต้องรอระยะเวลาของมันซึ่งตัวดอกทิวลิปนะคระะยเวลา ที่ดีของมันเหมือนกันคืออย่างช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ดอกบานเวลาใครไปเที่ยวแบบในเท์แลนี่ช่วงหน้าร้องก็จะเห็นดอกทิวลิปบ,บานสวยๆเลยนะครับแต่ว่าพอเข้าช่วงมิถุนาไปจนถึงกันยานะครับก็จะเป็นช่วงที่ดอกร่วงแล้วเหลือแค่หัวนะครับโดยปกติเนี่ยดอกไอ้ดอกพวกเนี้ยมันก็ซื้อขายกันช่วงนั้นมันก็สวยๆในในในช่วงเดือน2เดือนนั้นแหละครับแต่ว่าพอดอกมันเริ่มร่วงหมดนะครับเขาก็จะซื้อขายหัวกันนะครับเหตุผลก็เพราะว่าไอ้ดอกเนี่ย มันไม่เพียงพอต่อความต้องการครับดังนั้นคนก็เลยไปเริ่มซื้อขายหัวกันเพื่อเอาไปปลูกที่บ้านแล้วพอปลูกเสร็จพอถึงหน้าปุ๊บมันจะได้บานพอดีมันจะได้สวยพอดีมันจะได้โชว์ได้พอดีนะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่เคยเห็นหน้าตาของไอหัวทิวลิปนะครับผมแนะนำว่าลองไปเซิร์ชกูเกิลดูคำว่าหัวทิวลิปนะครับมันหน้าตาเหมือนหัวหอมมากๆเลยครับมันเหมือนแบบเหมือนจริงๆนะครับเพราะมันเป็นเหมือนผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ปลูกออกมาแล้วออกมาได้คนละแบบนะครับเหมือนกันมากครับถ้าผมว่าถ้าเอามาาาตัััััั้้งงงขขกนนนนนมมีีีเเออไไปสบบห่ลยวผผิิดดแๆะคร ซึ่งทีนี้ครับต้องไปดูก่อนว่าในปี1635นมะครับมีบันทึกไว้นะครับว่าดอกทิวลิปหัวหนึ่งที่สวยๆเนี่ยนะครับมีมูลค่าเท่ากับ2,500กิลเดรอร์ในในฝั่งยุโรปนะครับฝั่งนั้นเนี่ยครับเวลาเหนือสกุลในการแลกเปลี่ยนอันแรกของเขานะครับมันคือกิลดอร์มันที่ณเวลานั้นนะครับมันกิลด์คือแปลว่าทองนะครับคือเขาใช้เหรียญทองในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งหัวหนึ่งเนี่ยมีมูลค่า2,500กิลเดรอร์ ซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับแรงงานทั่วไปไม่ใช่แรงงานทั่วไปเพราะมันเป็นแรงงานมีฝีมือนะครับแรงงานมีฝีมืออย่างเช่นพวกช่างไม้ไม่ใช่เด็กเสร์ฟอะไรเงี้ยแต่เป็นช่างไม้คือเป็นแรงงานมีฝีมือที่สามารถทํางานที่ต้องใช้ทักษะเล็กน้อยได้นะครับมีค่าแรงต่อปีเนี่ยอยู่ที่3 0 0รกิลด์ครับเห็นอะไรไหมครับผมก็เลยลองอไปเข้าตาราง Excel แล้วก็ลองเปรียบเทียบกับกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันอยู่นะครับถ้าเกิดเทียบเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยมูลค่ามันจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0 0ห้าหมนครับหรือ ตีวงกลมห้าแสนดอลลาร์ก็ได้นะครับแปลว่าดอกทิลิปหนึ่งหัวที่มันสวยๆเนี่ยครับมีมูลค่าห้าแสนดอลลาร์นะครับถ้าเทียบเป็นมูลค่าเงินเนี่ยก็ประมาณเกือบๆติดแปดล้านยี่สบล้านนะปัจจุบันเลยนะซึ่งถือว่าแพงมากๆนะครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดมันเป็นดอกที่พันหายากแล้วมันเป็นไอไลน์ไวรัสที่ผมพูด่างเนี้ยมันอาจจะพุ่งไปถึงห้าพันถึงหนึ่งหมื่นกิลดอร์เลยนะครับซึ่ง เป็นล้านดอลลาร์นะครับเนี่ยครับเขาถึงเรียกว่าเป็นวิกฤตของดอกทิวลิปนะครับเพราะมันเพราะมันมีความต้องการที่สูงมากมันเริ่มปั่นราคากันนะครับทีนี้ครับพอเริ่มมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับหลังจากที่ดอกซื้อขายกันไม่ทันก็เปลี่ยนมาซื้อขายที่หัวใช่ไหมครับแน่นอนครับมนุษย์เรามันมันแบบเรื่องของการครีเอทีฟอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้สินค้าทางการเงินตัวหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันณวันนี้นะครับที่เรียวกว่าฟิวเจอร์ก็คือการซื้อขายล่วงหน้าไปเลยหัวยยังงงงไไมมม่่่่ตต้้้้้ออเเเเห็นนนนสินคาาาาลลลรรรูแแวฟ์ีี เดี๋ยวอีก1ปีเนี่ยมันจะให้ดอกทิวลิปเราเราก็ทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปเลยนะครับแล้วก็ซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากันเหมือนเหมือนเหมือนกระดานฟิวเจอร์ที่เราเห็นเลยครับแล้วก็เปลี่ยนมือกันด้วยสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์เองทีนี้ครับมันก็เกิดปัญหาการปัดราคาที่ง่ายมากๆครับเพราะเพราะว่านะเวลานั้นมันยังไม่มีสัญญาที่เป็นมาตรฐานไม่มีระบบในการตรวจสอบว่าเฮ้ยไอ้สัญญาที่เราซื้อขายกันเนี่ย มันมีอันเดียวจริงหรือเปล่าไอ้ส่วนนี้มันเคยมีใครทําสัญญาซ้อนหรือเปล่ามันก็เลยเกิดการปั่นสัญญาปั่นนุ่นปั่นมั่วซ้ไยหมดครับมันก็เลยเกิดแบบเหมือนเหมือนเวลโรซิตี้ของสัญญาครับที่มันเร็วมากมันก็เลยทําให้ราคายิ่งสูงขึ้นไป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 ไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาซื้อก็รู้ว่าเฮ้ยความต้องการมันสูงเดี๋ยวเอาไปสัญญานี้ไปขายต่อนะก็น่าจะได้กําไรเลยก็คือนักเก่งกําไรนัก แมกที่แบบอยากทำกำไรเข้ามาในระยะสั้นๆนั่นแหละครับที่นี่ในปี1635นะครับผ่านระยะเวลาประมาณปี2ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วาลก็ออกเป็นตลาดกลางขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยไอการซื้อขายเนี่ยน่าจะถูกควบคุมอย่างถูกต้องนะมันไม่น่าจะต้องไปปัดราคากันเพราะมันเริ่มมีมาตรฐานครับทุกอย่างก็เริ่มกลับสู่ความจริงไอสิ่งที่มันเป็นภาพลวงตาไอสิ่งที่เก่งกำไรกระเละเทแบบไม่มีกฎ,ไม,มกฎไม่มีเกณฑ์นะครับ มันก็เลยจบลงครับจากที่ราคาสูงเป็น5,10000 0นึเหกิลด์เหรียญทองนะครับหัวหนึ่ง20ล้านบาทเป็นเงิน2อ้ยิ0ล euh ้านบาทเงินปัจจุบันนะครับมันก็เลยตกลงมาเรื่อยๆจนกลับส like ู่ความเป็นจริงจนทิวลิปเหลือเป็นราคาแค่ดอกไม้นะครับที่นี้ครับระยะเวลาผ่านไปประมาณสักผมว่าเกือบเกือบสี่ปีเนาะนะครับถ้าถามว่า <So> ทำไมดอกทิวลิปถึงถูกพูดถึงบ่อยนะครับเหตุผลก็เพราะว่ามันเป็นฟองสบู่ลูกแรกส่วนตัวผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ลูกแรกนะครับมันเป็นลูกที่ถูกบันทึกเป็นครั้งแรกโดยแบงก์ที่อัมสเตอร์ดัมนะครับมันมีบันทึกเรื่องของดอกทิวลิปไปเลยคือถ้าใครไปเปิดอ่านก็จะเห็นข้อมูลชุดที่ผมพูดนี้เลยนะครับซึ่งไอ้ดอกทิวลิปเนี่ยมันเป็นวิกฤตลูกแรกที่มีการบันทึกนะครับถ้าเกิดเราลองมองดูดีๆนะครับดอกทิวลิป บิตคอยหรือว่าสินค้าที่มันเกิดฟองสบู่หรือวิกฤตเศรษฐกิจที่มันเกิดฟองสบู่แตกเนี่ยครับมันจะมีรูปแบบที่มันค่อนข้างคล้ายคลึงกันคือเกิดความโลภทุกคนเข้ามาหวังว่าจะซื้อถูกขายแพงซื้อแพงไปขายแพงกว่าได้เสมอนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยครับเอาจริงๆเนี่ยผมว่าทุกคนก็คิดว่าตัวเองน่าจะทํากําไรในตลาดนั้นๆได้แหละครับไม่น่าจะมีใครที่เข้ามาในตลาดการลงทุนแล้วคิดว่าจะขาดทุนถูกไหมครับดังนั้นมันก็จะมีคนซื้อต่อเราไปเรื่อยๆจน เกมมนั้นจบลงจนตลาดมันไม่มีคนถับไปต่อก็เลยเกิดแรงเทขายมากกว่าแรงซื้อทุกอย่างก็จบครับทีนี้ตัว Bitcoin เองนะครับถ้าเราลองดูกราฟ,ฟราคาของมันนะครับออตอนที่ฟอง,ฟองสบู่ที่เขาบอกว่าเกิดเกิดฟองสบู่ครั้งแรกของ Bitcoin แตกนะครับมันจะเป็นช่วงตอนปี17ที่ราคา Bitcoin ขึ้นไป20,000 เหรียญต่อ1นึ่งบิตคอยนะครับแล้วราคาก็เทป้าบลงมาจนเหลือแถวแถวสามพันนะครับพอหลังจากสามพันตอนนั้นคือบอททอมเลยครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปจนถึงหกหมื่นกว่าแล้วก็แตกลงมาเหลือสามหมื่นกว่าคนก็บอกเอ้ยเนี่ยแหละวิกฤตด,ดอกทิวลิปมาอีกแล้วนะครับแล้วทีนี้ราคาตอนนี้ก็กลับมาอยู่แถวห้าหมื่นซึ่งถ้าถามว่าเนี่ยนะเขาจะเป็นอย่างไรผมก็ต้องตอบว่าก็คงไม่มีใครรู้นั่นแหละครับว่าบิตคอยมันจะไปต่อหรือมันจะจบแบบ ทิลลิปบับเบิลนะครับหรือว่าเป็นทิลลิปมาเนียที่เราเห็นแต่ว่าผมมองว่าในช่วงที่บิตคอยล์ลคาค่อยๆขึ้นที่ไม่ได้รับความนิยมมากราคาไม่ได้ดีดมากนะครับมันก็เป็นเหมือนกับช่วงที่ตลาดดอกทิวลิปเนี่ยมันยังไม่ได้รับความนิยมยังไม่ได้ส่งกันไปส่งกันมาแบบเก่งกําไรกัะเละเทะนะครับในช่วงที่ทุกอย่างเกิดกระแสในช่วงที่บิตคอยล์ออกข่าวเยอะ เพื่อนๆในโซเชียลพูดถึงนักลงทุนรายใหญ่พูดถึงออกสื่อทุกวันราคาบวกทุกวันนะครับผมว่ามันก็ไม่ต่างกับอะไรกับตอนที่ดอกทิวลิปเนี่ยครับเริ่มเกิด ฟิวเจอร์เริ่มเกิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากันนะครับแล้วก็เทรดกันไปซื้อซื้อขายซื้อขายซื้อขายยนกันในกระดานแบบเร็วๆเหมือนกับถ้าเกิดเปรียบเทียบก็เหมือนกับหุ้นที่มีสภาพคล่องมาแล้วยนกันไปยนกันมาจนราคามันวิ่งนั่แหละครับซึ่งผมเชื่อว่าบิตคอยเองก็มีกลิ่นแบบนั้นในบางช่วงบางตอนเหมือนกันในช่วงที่ราคาดีดแรงๆมากจาก5,000ันเปรี้ยงเดียวไปถึง60,000ในระยะเวลาแค่ประมาณ สี่ห้าเดือนนะครับผมเชื่อว่าจังหวะแบบนี้แหละครับมันคือจังหวะที่เรียกว่าทิลิปมาเนี่ยที่ใกล้เคียงมากๆเพราะว่าทุกคนพูดถึงสื่อพูดถึงทุกคนเริ่มมองบิตคอยมากขึ้นนะครับในจังหวะที่พอทุกคนเห็นปุ๊บทุกคนพูดถึงปุ๊บตอนช่วงเวลานั้นนะครับผมขึ้นแกรบแกรบยังชวนผมคุยเรื่องบิตคอยเลยครับหรือว่าเพื่อนผมที่ไม่เคยสนใจเรื่องการลงทุนก็เริ่มแชร์กราฟบิตคอยกันมันเป็นแบบนั้นนะมันตื่นราคากันมากๆมันก็พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บพอ โฟโม่ครับพอมันหมดกระแสปุ๊บราคาก็าจะทิ้งดิ่งกลับลงมานะครับแล้วพอกระแสเริ่มเงียบทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางมันก็จะเริ่มกลับกระแสกลับขึ้นมาใหม่แต่ถ้าถามผมดอกทิวลิปกับ BTC หรือว่า Bitcoin เนี่ยมีความแตกต่างกันในหลายแง่มุมนับถึงแม้ว่าพฤติกรรมของราคาออของคนที่เข้ามาลงทุนเนี่ยมันจะมีความคล้ายกันสังเกตได้ว่าในช่วงปลายไซเคิลเนี่ยมันจะมีนักกินกำไรมีเม้าเข้ามาเยอะผมเชื่อว่าดอกทิวลิปก็เป็นแบบนั้นเช่นกันแต่ว่า ออในแง่นึงดอกทิวลิปนะครับมันมีความหายากใช่ครับมันปลูกยากใช่ครับมันจํากัดสภายใช่ครับมันเหมือนกับ BTC เลยครับ BTC ก็หาได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับราคามันเลยสูงขึ้นบิตคอยมีการแฮฟฟิงทุก4ปีนะครับอันนี้ผมพูดในมุมของคนที่เชื่อในบิตคอยแล้วกันนะครับแล้วก็ ในดอกทิวลิปเนี่ยจริงๆเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยมันเป็นของเล่นของคนรวยนะของคนที่มีเงินเราคิดดูว่าคนทั่วไปที่ได้เงิน300กิลเดอร์จะมาซื้อหัวหนึ่งสองพมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันต้องทํางานเกือบ10ปีนะครับเกือบจะเกือบจะได้หัวหนึ่งมาเนี่ยดังนั้นผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแบบ เหมือนห้อง by, ล็อบบี้โรงแรมเล็กๆห้องหนึ่งแล้วก็ทําการซื้อขายอยู่ใน by, ล็อบบี้โรงแรมนั้นไม่ไม่ใช่แบบว่าเป็นตลาดอินเทอร์เน็ตที่เห็นกันทั่วโลกไม่มีซื้อขายกันแบบนั้นมันน่าจะแบบมีอยู่แค่แม่หลักพันหลักหมื่นแอคเคา t ์เท่านั้นเองแล้วก็โยงกันไปโยนกันมานะครับแต่ถ้าเกิดเราลองนับที่ BTC จริงๆเนี่ยครับจำนวนแอดเดรสที่ถือ BTC อยู่เนี่ยมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าใครลองไปแทร็กข้อมูลดูลองเข้า a s s note เข้าอะไรก็ได้ครับมันจะมีข้อมูลบอกว่าเฮ้ยอนีนีซีตอนน ไม่มีการข่อนไหว BTC แล้วแปลว่าเขาตั้งใจจะถือยาวหรือไม่ก็อาจจะลืมรหัสไปแล้วนะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่มันแตกต่างจากดอกทิวลิปกับ BTC มากมากเลยครับก็คือดอกทิวลิปมันคือดอกไม้ครับมันมีวันเหี่ยววันเฉาวันหมดอายุจับไปนะั้นหมายความว่าการซื้อดอกทิวลิปนะครับมันเป็นการซื้อสินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อมที่่เร็วมากเพราะดอกไม้มีวันตายและเร็วถูกไหมครับแต่ BTC นี่ไม่ใช่เลยครับมันเป็น ถ้าจะบอกว่ามันคือของบนอิเล็กทรอนิกส์ที่มันไม่มีวันหายไปเลยครับใช้คํานั้นก็ไม่ผิดนะครับถ้ารับตราบใดที่เรายังถือรหัสในการเข้าถึง BDC ของเราอยู่มันก็จะอยู่ตรงนั้นแบบ เลยแล้วต้นทุนในการได้ BTC มานะครับมันก็แพงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่า BTC เนี่ยครับคนที่อยากได้ BTC มาในกรณีที่เราไม่ได้เอาเงินไปแลกมานะครับมันก็ต้องตั้งเครื่องขุดเครื่องขุดก็มีราคาถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้ขุดเนี่ยมันก็ได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นการที่บางคนอาจจะบอกว่า BTC เนี่ยถูกเสกมาจากอากาศผมบอกเลยนะครับว่าไม่จริงมันต้องมีการลงทุนเครื่องลองทุนไฟฟ้าต่างๆนะครับ มันก็เลยถึงจะเกิด BTC ออกมาได้ดังนั้นเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีความเหมือนบางส่วนแล้วก็ความต่างบางส่วนในบางช่วงบางตอนของ BTC เป็นทิวลิปมาเนียไหมผมเชื่อว่าใช่ในวันที่กราฟมันชันมากๆทุกคนพูดถึงวันที่ทุกคนแบบกลัวตกกระแสนะครับมันใช่ครับแบบนั้นแต่ว่าพอเมื่อแรงเขย่าของตลาดพาให้แรงซื้อที่เป็นแรงเก่งกําไรออกไปนะมันก็จะเหลือคนที่มองเห็นว่าเอ้ย BTC มีประโยชน์จริงๆแล้วกล้าชอนซื้อณนะราคาใดราคาหนึ่งเสมอ นะครับอย่างช่งที่ผ่านมาแนวต้านแถวส0ม0 0ื่นเนครับเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับสุดท้ายนะครับก็จะบอกทุกท่านว่าอันนี้ไม่ใช่ financial advice นะครับเป็นการแชร์มุมมองเฉยๆนะครับว่าให้วิกคิดดอกทิลิปที่พูดถึงคืออะไรมันเหมือนหรือต่างจาก BTC ที่เราเห็นด้วยวันนี้อย่างไรผมเชื่อว่ามันมีส่วนที่คล้ายและส่วนที่ต่างออกไปมันอาจจะมีการเก็งกาไรเหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าพื้นฐานของดอกทิลิปกับตัว BTC ณปัจจุบันตอนนี้ครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ สุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมันนี่บัฟเฟลนะครับเพื่อผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ